สวัสดีครั้ง Good afternoon สวัสดีวันจันทร์วันจันทร์สีเหลืองสีเหลืองเย็นโล่ตาอังโล่ฟอร์มเลฟูอ้อ กลับตอนนี้อีกครั้งนะครับผมก็คือวันนี้เป็นวันจันทรนะ์ที่สดใสสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมหากรรมการฟาดแข้งของอ,อลูกหนังบนผืนแผ่นดินมนุษย์โลกใบนี้หลิงที่เมามันที่ตุดได้กลับพูดเยอะเพื่ออะไร กลับมาแล้วครับพี่เมลิกนะฮะก็ได้ได้หลังจากที่โปรแกรมซีฟา้าดนะฮะโปรแกรมของสุบอลลีกก็กลับมาแล้วนะ,ะ,วนะ,ะพิ่เมะะล,ลิกนะไลลีกบุนเดสลีกาไลาลีกาสเปนนะฝรั่งเศสอิตาลีมาแล้วนะครับและก็เป็นสัปดาห์ที่อยากที่ทุกคน คาดเดกันไว้ว่ามันเป็นสัปดาห์ที่สําคัญมากๆอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับของโปรแกรมพิพมพ์ลีกเพราะว่ามันจะ,ะมีการพลิกผันได้เกิดเกิดขึ้นเครว่าเกิดการพลิกผันได้กลับไปกลับมาได้ก็คือประเด็นคือลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับตอนนี้ก่อนหน้าที่จะเตะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานเมนื่อวันศุร์เนี่ยก็คือมีแต้มเท่ากับอาร์เซนอล ครับแต่ประตูได้เสียเป็นรองเพราะฉะนั้นก่อนนั้นเนี้ยอลลาร์เซนอลนก็เป็นจากฝูนะครับเป็นจาฝูไม่ได้ชั่วคราวนะก็เป็นจากฝูงนี่แหละนะครับท,ท้ายแล้วเวอ้ยวูลนะฮะทำสึกก่อนนะกับไรตันนะครับ,นะรบและคู่ถัดมาก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับร,รับการมีเยียของอาร์เซนอลก่อนอื่นนะครับอ่ะอ่าหนูขอพูดถึงถึงพูดเรียงไนเลยกันนะ กแมนแมนยูเตะเมื่อวันเสาร์นะครับหนูได้บอกไปแล้วนะครับวิพากรณ์ไปแล้วนะครับขออนุญาตกล่าวถึงไปแล้วนะครับกับเบนฟอร์ดนะครับทีนี้พอมาถึงวันอาทิตย์เนี่ยอย่างที่บอกว่าด้วยสถิตินะครับด้วยแรงกดดันหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างที่มันถาโถมเข้ามากับนักเตะลิเวอร์พูลรวมถึงซาบโคด้ด้วยก็คือโอเค ไบรตันนะครับเป็นของสแลกหรสบลวิวพูนะฮะสี่ห้านัดหลังในพิมพิลิกเนี่ยไบรตันทำได้ดีกับริวพูดีมากๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อที่แอนฟิ์นะครับหรือว่าจะเป็นที่บ้านของไบรตันและโดยเฉพาะโค้ดเนี่ยเดชเชบี้เนี่ย,ยใช่ไหมใช่ดิ ตื่นด้วยมึนๆเดช้พี่เออใช่เปิดตัวนัดแรกที่เขาคุมไบตันเนี่ยนะเสมอลิเวอร์พูลสามสามท็อสซาย,ยิงแฮตทริกจำได้เลยมันก็เป็นความหวั่นวิตกนะครับหวั่นวิตกองังวลจากแฟนๆลิเวอร์พูลเนี่ยค่อนข้างพอเยอะพอสมควรทำไมถึงหวั่นวิตกเพราะว่า ไบรทันเป็นทีมที่เล่นบอลด้วยระบบอีกทีมหนึ่งนะครับจะสังเกตได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เล่นนะช่วงฟูลทีมหรือมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บไปนะสไตล์การต่อบ,บอลสไตล์การทำชิ่งสไตล์การแก้เพลสของไบรทันก็ยังก็ยังยังเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าเจอทีมเล็กทีมใหญ่ไบรทันก็ยังจะเล่นแบบนี้เพื่อเป็น,นคาแรคเตอร์นะเป็นจุดเด่นของทีมแต่อย่างที่บอกบางคนก็พูดว่า เก่งเล็กเจอเก่งใหญ่นะครับหนูก็ไม่ได้มองไว้หนูไม่ได้มองแบบนั้นแต่พีเนี่ว่าหนูรู้สึกว่าทุกครั้งที่ที่ไบรตันเจอเวอร์วภูและเวอ้์วููมีเทรนต์อโนะนครับไบรตันมีคารุมิโตมะมันเป็นเหมือนของแสลงกันนะมันจะมีม,มีให้ให้ทีมอื่นได้เอามาเชียร์เอามารอก,กันตลอดนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นวันที่คารุมิโตมะเจ็บ ปิดเทิมยาวไม่ได้ลงรับใช้ไบตันและเทรนนะฮะก็ยังไม่ได้หายจากอาการบาดเจ็บกลับมารับใช้ลิวผูแต่จนแล้วจนรอดเปิดมานะครับก็ปีกของของไบตันอ่นะฮก็เผาคอนเนอร์บรดลียตั้งแต่นาทีแรกเลยนะครับแล้วก็ทำให้เสียประตูนะครับหนึ่งศูนย์นาทีต่องเอง แวบเดียวในใจหนูก็อะไรวะอีกแล้วออีกแล้วเหรอทำไมอ่ะทำไมประมาทกันทำไมแบบเลิเล่กันทำไมแบบดูไม่ละเอียดเลยอ่ะดูแบบเปิดหัวมาเนี่ยเรียบผัวชอบเกลียเลยวะไม่ค่อยมีสมาธิตั้งแต่เป่าโควิดพอปีดเนี่ยมันควรจะมีสมาธิว่าเฮ้ยวังนะมันแบบใ,ในบ้านกูชิวชแกัน ถอยปุ้งมันทาให้งานมันเหนื่อยมันทําให้งานมันยากมันทำให้รู้สึกว่าอะไรวะจริงคนเล่นก็ท้อนะครับคนเชียร์ก็เหนื่อยจริงคือแทนที่จะแบบเออรัดกุมหน่อยแล้วค่อยๆอย่างที่บอกอะ่ะมันมันมันเข้าเกมยากแล้วไม่มีสมาธิคือคือเหมือนกับว่บเหมือน เขาเรียกอะไรอ่ะเผือลือเล่นในบ้านเล่นในบ้านกูยังไงก็เจ็บเจ็บสุดท้ายก็โดนนำหนึ่งศูนย์ทีนี้ก็อ่าแต่ว่ามีข้อดีตรงนี้ว่ามันเริ่มอ่าเสียประตูตั้งแต่ต้นเกมนะครับนาทีสองมันจะมีเวลาอีกเยอนะแปดสิบกว่านาทีที่เราจะต้องเอาคืนและต้องการสามแต้มยิงประตูเพื่อชทยชนะให้ได้ มันมีเวลามันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่พื้นไม่เตียด,ดีกว่าพระถามานะไม่เตียด,ดีกว่าจะเตียทําไมเพื่อให้เพื่อนเหนื่อยด้วยมันกลายเป็นแบบเนี่ยคือวันนี้ยังโชคดีที่ยังกลับมาได้แต่หนูกลัวว่าถ้าเราไปเป็นแบบเนี้ยนัดอื่นเนี่ยในระยะเวลาเก้านัดที่เหลือเนี่ยหนูเกรงว่ามันจะกลับมาไม่ได้ใครคิดมันหนูบ้างคนมันคุณไม่ประมาท มันควรที่จะมีสติตั้งแต่ตั้งแต่วินาทีแรกเป๊ะมันต้องมีสติไม่ใช่ว่าเฮ้ยนี่แอนฟิวตายกูเลิศเผลอเผยเลือโจ้จ้าปุ้งแม่งชอ็อตฟิลมากบอกเลย <c oughs> อ่ะแต่ก็จนแล้วจนรอดนะครับก็ได้สามแต้มที่แฟนๆต้องการนะฮะนักเตะแล้วก็โค้ดเราจะมาพูดถึง เกมการอ่าเกมการแข่งขันอย่างที่บอกแหละทุกคนถ้าได้ดูนะคือตั้งแต่ไบตันขึ้นนำหนึ่งตูนเนี่ยเอโอพูก็ใส่เกียร์แบบเชนเกียร์สองสามสี่ห้าอ้าแบบโอ้โหมนมันมากนะแต่ก็มันไม่ไดาบสองคม คือพอกบุมกมากๆเกมลุกดุดันจริงดีชอบนะแต่ปัญหาคือใช้โอกาสเปลืองนะเราเล่าไว้ก่อนในการใช้โอกาสเปลืองเดี๋ยวจะมาพูดถึงอ่าการใช้โอกาสเปลืองก่อนทีนี้พอพอพอเกมมันเป็นแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าเูเห็นว่าหลังเนี่ยเหลือตัวน้อยมากเวลาใบาตั้น เขาแก้เพรสได้หรือว่าเขาตัดบอลได้จากแดน,น uh ตัวเองเนี่ยเขาโต้กลับมาเนี่ยลิวพูลม,มีตัวให้เล่นน้อยมากมันคือไปอยู่ในในแนวลุกกันหมดกลัวไงเพราะบ,บรตันเนี่ยเขาเป็นทีมที่แก้เพรสเก่งนะครับแล้วก็ต่อบอลทำจริงกล้าที่จะต่อบอลต่อหน้ากล้าที่จะต่อบอลระยะสั้นๆช่องแคบๆซึ่งจริงๆนะมีไม่กี่ทีมหรอกที่กล้าทำกับลิวพูลแบบนี้ คือแต่คือใบตันของกลางไงหน้าโกตัวเองเนี่ยโกก็เตะแตะเตะเตะตะเตะอยู่เงี้ยนูเกรงว่าถ้าสมมติใบตันเขาเฉียบคมหมายความว่าเราไม่รู้หรอกวันไหนแม่งกองหน้าเขาจะคมถูกป่ะถ้าเกิดแล้วเขาเราไปไปแบบเขาเรียกบี้สูงแบบเนี้ยถ้าเกิดเขาสวนกลับมาเนี่ยหลังก็ลอยหลังก็หลุดมันก็มีโอกาสที่จะเตียมตัวเพิ่มแต่ก็อ่ะถ้าหมดทั้งมวลนะครับเราก็ได้ สามแต้มที่ต้องการนะครับถ้าจะพูดถึงข้อดีนะครับจะพูดถึงข้อดีข้อด้อยอ่าหนูจะขอตั้งคําว่าข้อดีข้อด้อยนะเดี๋ยวจะมีบางคนที่โลกสวยมามามาว่าหนูหาว่าว่าทีมว่า,วานักเตะหนูไม่ได้ว่านะครับฟังก่อนฟังแบบจริงจริงัจงจ,งจังก่อนว่าสุดท้ายแล้วหนูก็ยังเชลิวอพูหนูก็ยังเชลิวอพู หนูยังเป็นเดอะคอปหนูยังเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลหนูไม่ได้เกลียดทีมหนูไม่ได้เกลียดนักเตะเรากําลังเอาข้อดีข้อด้อยมาพูดกันนะครับข้อดีก็คือหนึ่งเราโดนไวโดนไวมันมีเวลาให้กลับมาได้เยอะนะครับสองก็คือเล่นในแอนฟิลเสียงปลุกเรา้าเสียงแบบโหร้องเฮลเฮลเฮลในแอนฟิลเนี่ยมันช่วยทําให้นักเตะมีพลังงานหรือว่า ดึงพลังงานอะบางทีจะหมดจะหมดเนี้ยฮึดขึ้นมาได้นะครับขอตอบนะคือเล่นแอนฟิลหนึ่งก็คือโดนไวสองเล่นแอนฟิลนะครับ <c oughs> อ่ะข้อดีสามอเล็กซิสแบลริเซอร์โอ้โหต้องให้คำว่าเวอร์คลาสเมื่อคืนเจอกับทีมเก่าต้นสังกัดนะฮะทำได้ดีมากๆหนูไม่รู้ว่าเขาเขาเขาเรื่องอะไร เขารู้ทางกันหรือเปล่ามันก็ไม่รู้แต่ว่าคือสุดยอดอเล็กซิสแม็กอลิเซอร์นะฮะมันคืนเจ๋งมากมาถึงข้อด้อยนะฮะข้อด้อยถ้าจะให้พูดถึงเรื่องเรื่องราวเดวยต่างๆนะครับอ่าหนึ่งเลยนะฮะที่หยุดปัญหาในใจหนูเนี่ยหนึ่งรู้สึกว่าความคิดเห็นนะย้ำยังรักเลี้ยฟูยังเครนนักเตะทุกคนเหมือนเดิมแต่เราพูดถึงเอาข้อดีข้อด้อยมาคุยกันข้อด้อยอยูมองว่า บางโมมเมิสตาลาเมืม่อคืนเนี้ยใจแคบนิดนึงถ้าใครจะหาอหนูด่าสตาลาก็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 แล้วแต่หนูอธิบายตั้งแต่ไลายเมื่อคืนแล้วหนูไม่ได้ด่าเราแค่เอาจุดดีจุดเด่นมาคุยกันอันไหนควรปรปับปรุงบางโมลองคิดดูทีนะแต่เมื่อคืนเนี้ยคุณใจกว้างกว่านี้อีกสักเอาแค่ต่องค้งพอใจกว้างแบบต่องค้งพอหนูว่ามันจะมีประตูไม่ใช่แค่ตองรู มันยังมีประ,ประตูได้อีกถามหนูนะแน่ๆเลยในช็อตที่หลุยเดีาร์ลุดมาบังโมยอยู่ตรงนู้นแล้วมีเนี่ยกองกลางอย่างงี้นะไอกโก้ตกใจอีกบ้าเฮ้ยขนลุกเลยเดียร์จัดให้สาลานะสาร,กราก็ท่าไปก็ท่าไปกะท่าไปก็ท่าไปมีกองหลังแล้วมีดียร์เลี้ยงประคองลายมา จังหวะนั้นเนี่ยทั้งกองหลังและผู้ตัดประตูเขาเทไปทางตาร่าแล้วเขาคิดแล้วมึงต้องยิงถ้าปาดมาเนี่ยปาดผ่านหน้าปาดผ่านหน้าระหว่างผู้ตัดประตูกับกองหลังมาหนูว่าเป็นโอกาสเป็นประตูเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ตาร่าเลือกจะยิงแล้วยิงไม่ดีพอหนึ่งเบาสองไม่ได้มุมเนี่ยจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่รู้หนูตัว่าหนูไม่ได้ว่าตาร่าแต่เราพูดถึงว่า ถ้าในจุดๆเนี้ยหรือเก้านัดที่เราจะต้องมุ่งมั่นทุ่มเทอะไรที่เราควรแก้ไขเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีในเก้านัดที่เหลือหนูว่าจุดเนี้ยจุดหนึ่งสาราควรจะคำนึงถึงทีมมากกว่ามากกว่าสติส่วนตัวนะครับคือมันมันกลายเป็นแบบว่าบางลูกอะ่ะไม่ควรยิงควรจะให้เพื่อนในตำแหน่งที่มันมีลูกหนึ่งที่แบบปาดมาให้ดาวินอะ่ะก็น่าจะเป็นประตู ไม่รู้แหละโอกาสมันมันมากกว่าไงแต่สาากับเรื่องที่ยิงหนูก็ไม่รู้ใจยิงหรือเยี่ยวเพราะถ้ายิงมันจะแรงถ้าเยี่ยวมันจะเอื่อยๆหน่อยบางทีเป็นแบบเป็นนิ้วไงขัดเบามันก็จะแบบอะไรนั่นแหละนะนั่นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หนูรู้สึกว่าควรปรับปรุงนะควรปรับปรุงนะไม่ใช่มไม่ใช่ดาสาราแต่ว่าควรปรับปรุงสองอ่าหนูรู้สึกว่ากรรมการ กรรมการดูติ้งต้องนะไน่อยนะไม่ใช่ว่าพอชนะแล้วถึงมาด่ากรรมการแตว่าขอติ้งแล้วกันนะไม่รู้คนคิด,ดว่าหนูหรือเปล่าในบางจังหวะโจโกโมเมสไม่ได้สกัดแรงอะไรเลยแค่จับตอนท้ายเกมอ่ะแล้วจับอยู่ในหน้าหน้าหน้ากรอบเขตโทษของใบตัน้นด้วยแล้วอีตัวเหลืออีบานเลยกรรมการเหมือนเหมือนบ้ายุอ่ะปัญญาอ่อนให้ไปเรื่องเรื่องเรื่อง โอเคบอลได้ลูกนั้นเหนียวเข้าใจว่าเหนียวแต่อยู่กลางสนามแค่จับจับคอ,อเหลือแต่มองกลับกันในลูกที่ดาวินกําลังจะหลุดไปไม่รู้ใครคิดม่าหนุดหรือเปล่าและมันอยู่ในวิถีที่ดาวินสตมาถึงบอลได้โดนจับแขนอ่ะถา,ถามว่าดาวินพร้อมพุ่งไหมแน่นอนมันพร้อมพุ่งแต่ถา,ถามว่าโดนไหมโดนถูกไม่ถูก ไอ้ลูกที่แบบเ่าคอสมาแล้วดาวินหลุดไปแล้วกองหลังกองหลังใบตั้นจับไว้แล้วแล้วดาวินก็ล้มตัวหนูถามถา้าถามหนูว่าดาวินมึงพุ่งใช่พุงพ่งนับพุงพ่งมาตีตปเปอรเซ็นแต่60เปอร์เ็นมันจับไปในกรอบเหตุโทษโอกาสที่ผู้ผู้ลุกเนี่ยผู้ที่ทำาำลังอทีมรุกเนี่ยกำลังจะทำประตูแล้วคุณจับแบบเนี้ย ทำไมไบตันโดนหน้ากอบเขทิตัวเองด้วยเหลืองฟันได้เหลืองอเล็กซิสแมกเตอร์เหลืองแต่กับชดเนี้ยกรรงการบอกไม่ฟาวแปลกอะอ่ันนี้คือตั้งข้อสังเกตนะตั้งข้อสังเกตหนูไม่ได้ว่าแบบบอลชนะแล้วมังงอแงไม่งอแงแต่ว่าอันนี้คือเอามาเล่าให้ฟัง เข้าใจไหมคำว่าจุดดีจุดด้อยเอามาเล่าเล่าให้ฟังนะครับสุดท้ายแล้วนั่นแหละอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่าบางโมยังอยากสร้างประวัติศาสตร์กับลิวอพูในฤดูกาลสุดท้ายของเจอร์นอบคุณจะต้องใจกว้างมากกว่านี้โอกาสที่มันมันยิงแล้วมันเข้ากับโอกาสที่เปิดให้เพื่อนหนูว่ามันมันมันต้องใจกว้างกว่านี้แล้วมันจะไม่เสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้น นะครับเมื่อคืนหนูไล่ตรวจไปก็มีคนคอมเมนต์มาว่าใจเย็นอย่าไปด่าตาล่ามากเขาอยู่ในช่วงถือตินโอดบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลาบอดอนรู้ถือตินอดรู้หนูไม่ได้พูดถึงว่าเฮ้ยตาล่าไม่มีแรงวิ่งเลยตาล่าหมดหรือเปล่าไม่ใช่พูดอย่างนั้นหนูมองแค่ว่าการที่คุณสับไกย,ยิงกับจ่ายให้เพื่อนเนี่ย จังหวะมันเท่ากันเขาใจ้ไหมฮึบยิงปึง้งกับเฮ้ยจ่ายเพื่อนจังหวะเดียวกันเลยแต่คุณตัดสินใจผิดคุณเลือกผิดอมืมันไม่เกี่ยวกับว่าถือติ่นอดทําไมถือติ่นอดมันมีผลต่อการตัดสินใจหรือว่าเอ้กูยิงดีกว่าถ้าจ่ายไปจะไม่เข้าเนี้ยเหรอไม่เกี่ยวหนูไม่ได้บอกว่าซาร่าไม่มีแรงหนูแค่ติงซาร่าในเรื่องการตัดสินใจว่าเอ้ย บางทีบางครั้งมันควรทําเพื่อผลประโยชน์ของทีมมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองนั่นคือสิ่งท e uh ี AH. ่หนูอยากจะบอกอ่ะทั้งหมดสมมวตก็ตามแต้มเกือบหลับแต่กลับมาไวจังเอเกือบหลับแต่กลับมาแล้วผมก็มาแล้ว Come on Come on ก็ก็อ่ะก็เหลือเก้านัดนะฮะเหลือเก้านัดมาคู่ดึกก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาตอนท้ายพูดถึงให้ฟังคู่หลังจากที่ได้ฟูเตะนะฮะก็เป็นบิ๊กแมตต์อารมณ์มันเหมือนกันเลยเหมือนกับว่าเมื่อก่อนนั้นเนี้ยอาร์ตินอนเตะนะครับอาร์ติอนชนะและแมนิิ ต้องมาเยือนริ้วภูอารมณ์เดียวกันเลยเราเตะก,ก่อนนะครับเราชนะก่อนก็ขึ้นไปยืนรอเอะีะเนี้ยอยู่ที่ว่าผลการแข่งขันคู่หลังเนี่ยมันจะเป็นใจรใิ้วภูมากน้อยขนาดไหนเวลาหนูเมื่อคืนนี้ดีสุดไม่รู้คนอื่นคิดว่หนหรือเปล่านะหนูมองว่าเสมอดีสุดเพราะอย่างน้อยมันแชร์แต้มลงไปคนละแต้มไม่มีใครโดดไม่มีใครเด้งขึ้นมา มันก็เป็นผลประโยชน์ที่ดีต่อเรานะครับเกมการแข่งขันหนูมองสนุกนะอาเจตตากับเป๊ดนะเจ้านายลูกน้องกลับมาตูกันเหมือนเดิมถามว่ามืนอคือสนุกไหมหนูดูสนุกนะแต่ว่าโอกาสทําประตูกันน้อยไปหน่อยการยิงเข้ากรอบมันน้อยไปหน่อยก็ยังว่ามันเล่นเก่งมันเก่งเกงหมายความว่าคือเฮ้ยไม่จะแพ้เลยชนะมันมีผลไงเข้าใจไหมแต่ก็ดีนะครับก็เป็นการเป็นการแข่งขันที่จบลงด้วยกันเสมอกันหนูว่า มันก็เข้าทางแฟนลิเวอร์พูลและนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับสิ่งที่หนูอยากจะบอกคือเก้านับสุดท้ายหนูบอกแล้วมันไม่ใช่ทางโค้งแล้วนี่มันคือทางตรงสิบนับสุดท้ายคือทางตรงถ้าหนูเป็นเจกันครับหนูก็จะบอกนักเตะของนทุกคนว่าตอนนี้ทุกอย่างมันอยู่ในกำม,มือเรา คุณจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์อยู่ที่คุณมุ่งมัน่นทุ่มเทกันมากแค่ไหนตัวผู้เล่นก็เริ่มหายจากการบาดเจ็บกลับมาแล้วช่วยกันไล่ช่วยกันวิ่งช่วยกันเล่นเล่นเก้านัดที่เหลือให้เหมือนนัดชิงทุกนัดเนี่ยหนูว่าแชมป์พิมลีกไม่ไกลเราไาดูนะอีกเก้านัดจะเจอใครจะในบ้านหรือจะไปเยือนไม่รู้แต่สุดท้ายแล้วถ้าอ่าเหลาบันดา ลูกศิษย์ของด้วยครปบเนี่ยอยากจะสร้างตำนานให้กับโค้ชของตัวเองอยากจะส่งเจิครปบด้วยรอยยิ้มอยากจะส่งเจิครปด้วยประวัติศาสตร์ที่มันดีงามนี่คือสิ่งที่นักเตะทุกคนควรพึงกระทำก็คือเล่นเต็มที่ไม่ประมาททำเพื่อทีมไม่รู้หรอกว่าจะเจอใครแต่อย่างน้อยเส้นทางเนี่ยเราวิ่งเนี่ยอ่ะแล้ววิ่งเนี่ย,อ,ววยอีกเก้านัด แล้วนู้นเราจะเจอใข่แต่สุดท้ายแล้วมึงต้องไม่หยุดจริงๆเจอหมาต้องทับหมาเจอเต่าต้องทับเต่าเจอปูต้องทับปูเจอต้นไม้ขับก็ไเด้งข้ามไปเลยอย่าสนใจต้องไปแล้วทุกอย่างอยู่ในการมือตัวเองแล้วนะครับหนูจะไม่มาแบบคือหนูหนู้นกวามันควรจะจริงจังได้แล้วนะเพราะว่าโมเมนตัมเทพี แห่งแห่งความดวงดีเทพีแห่งเรื่องอะไรอะแห่งออร่ามันมาให้นักเตะลิฟต์ทุกคนแล้วนะหนูไม่รู้ยูโรปาลีกจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าตอนเนี้ยในพิม์ลีกทุกอย่างมันเข้าทางเลียพูอีกเก้านัดเองชนะหมดเก้านัดอยู่ในกำม,มือตัวเองไม่ต้องไปสนใจใครและคุณไม่ได้เจอแล้วอาร์เซนอลแมนซิไม่ได้เจอแล้ว ต่อไปเนี้ยไม่ว่าใครเจอคุณอนะ่ะกัดฟันเอาให้ล่วงจริงๆเอาให้ล่วงทุกทีมจบไม่ต้องไปนสนใจนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยกับกับนักเตะทุกคนฝากความหวังไว้ด้วยนะสู้ต่อไปทาเคชินะอ่ะก็ก็อย่างที่บอกว่าจะเล่าถึงสถา,านการณ์ต้องนิดนึ่งนะฮะส่วนทีมเมื่อวันเสาร์ที่เตะไปแล้วนะครับ รู้นะตอนไปตั้นขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะคิดอะไรอยู่เกือบหลับจะกลับมานะก็คงชื่นมือแหละหนูว่าเป็นแฟนรีพูงชื่นมือแหละแล้วก็อ่ะเดือนหน้าต่อไปเดี๋ยวมันจะมีการสัปดาห์สุดสัปดาห์การสัปดาห์สุดสัปดาห์นะครับต่อไปเนี้ยมันคือการวางแผน การวางแผนของเจอกันครอบแหละอ่าวางแผนอะไรอืมมาวางแผนคือเนี่ยระหว่างตั้งแต่แตรงน,นี้จนถึงนัดทไทดูการเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยมันผิดแผนไปหน่อยตรงที่ว่าเราเล่นในในยูฟาอ่ายูฟายูโรปาลีกเนี่ยเราเจอสปาร์ตาปาร์กนะ เราอัดเข้ามาห้าหนึ่งอา้าวนัดสองอาจจะเอาบางโมล,ลงไปแบบดิสันยิสาอา้าวปรากฏว่ามีผู้เล่นบาดเจ็บทิหายเลยบางโมเปลี่ยนตัวออกไม่ได้อา้าวก็ต้องเล่นยาวเลยหลังจากนั้นนะครับมาเจอนะครับแดงเดือดในเอฟเอครับ่ะก็เนี่ยมันก็ต่อไปเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะมีเตะจากแคปฟิวเนตถูกไหมอ่ะเจอกับทีมบวยของของลี่เจอในแอนฟิ์ ทีน,นี้มันอยู่ที่เจรินครบแล้วว่าจะวางแผนยังไงจะจัดตัวเต็มก่อนไหมยิงได้สักสองลูกสามลูกแล้วก็เปลี่ยนตัวเอาสำรองลงไปหรือเอาสำรองลงไปก่อนอถ้ายังทําไม่ได้อค่อยเปลี่ยนตัวจริงลงไปอัดหนึ่งสองสามเพราะว่าประตูได้เสียหนูจะบอกให้นะถ้าเป็นครปถ้าหนูเป็นครบแล้วหนูจะตั้งลงทีว่านัดเนี้ยมึงยิงได้เท่าไหร่มึงต้องยิงเพราะไม่รู้ว่าอีกเก้านัดเนี่ยมันจะตัดสิน มันจะตัดสินแชมป์ด้วยประตูได้เสียหรือเปล่าถูกไหมถ้าหนูเป็นครอปแล้วหนูจะต่างลูกทีว่าเนี่ยเจอกับเชฟปิวเจ็ดในบ้านเราเนี่ยมึงยิงได้เท่าไหร่มึงต้องยิงเจ็ดลูกแปดลูกยิงเข้าไปถ้าตีนมึงไม่ไม่แตกเนี่ยถ้ามีกําลังยิงยิงเข้าไปเพราะเห็นปาว่าทําไมหนูถึงพูดอันได้นะครับหนูไม่ได้ดูถูกนะครับหนูไม่ได้ดูถูกอหนูไม่ได้ดูถูกเชฟปิวเจ็ดนะ แต่ว่าหนูกําลังบอกว่าถ้าเราทําไม่ได้เนี่ยเรามีโอกาสทําได้เพราะอะไรรูวว้ป่ะเพราะว่าเชฟซูยูเต็ดทำสถิติตอนเนี้ยเสียประตูมากที่สุดในลีกยงนนี้นั่นเยอะแยะมากมายที่สถิติที่เขาจะสร้างขึ้นหน่อยเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสดีที่เราต้องทําวางแผนดีดเจอ้นครับลูกทีมวางแผนดีว่าใครลงอะไรยังไงอือ่อาลงก่อนลงหลังอะไรยังไงนะฮะต่อรึกษากันแล้วหนูเชื่อว่าทําได้ นะครับทำได้แล้วก็อะตุกจัปดาห์เนี่ยเราจะต้องเจอแดงเดือดนะครับในพิมพ์มิลกเราไปโดนเขาตบร่วงเอเอครับมานะครับเส้นทางการลุ้นฮนะแชมป์สี่ใบเหลือสามใบมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เจอนครับจะต้องกอบคู่ศักดิ์ศรีคืนมาบ้าง ก็แล้วแต่รับจะทําอะไรก็แล้วแต่ขอบแต่ขอให้ตัดใ,ใจที่ดีและถูกเนาะ,ะขอบคุณทุกคนนะครับก็ตอนนี้เลี้ยวฟูกลับมาเป็นที่หนึ่งนะฮะของหัวตารางอีกครั้งนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไม่ต้องฟังใครไม่ต้องพึ่งใครทาตัวที่ดีที่สุดนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการกดซับสไคร์นะครับแล้วก็ที่สาคัญคือ